สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม GTA V Online กับผม Agent K คนเดิมนะครับวันนี้เราก็จะมาทำมิชชั่นที่ชื่อว่า Blow Up 1หรือ Blow Up 1เพราะว่าเห็นมีหลายคนเรียกร้องว่านายBlow Up 2เราไม่ขึ้น Blow Up 2เราเปิดดูตามที่นายบอกแล้วมันไม่มีอ่ะงั้นก็มาดูกันเลยคลิปนี้ขอเปิดตัวเลยนะขอเปิดตัวละครตัวที่2คือตัวแรกเป็นผู้ชายมั้ยอันนี้ตัวที่2แล้วก็นิดนึงคือตัวเนี้ยที่เปิดตัววันนี้เพราะไม่ใช่อะไรเพราะเห็นว่าเออมันเป็นภารกิจ Blow Up 1ด้วยเนาะแล้วก็เลเวลมันแค่17มันก็คือมันยังไม่ถึง20อ่ะมันก็ยังไม่น่าจะมี Blow Up 2ขึ้นเหมือนที่คนอื่นเขารีเควสมาว่าเฮ้ยมันไม่ขึ้นเราก็จะมาเล่นภารกิจวาร์ป1กันว่าจะได้เงินเข้ากับวาร์ป2หรือไม่เท่าหรือมันจะได้น้อยกว่านิดนึงเราต้องมาดูกันก่อนอื่นเลยอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คือนาฬิกาจับเวลาครับตามสูตรคือเราจะเล่นกัน4นาทีเป๊ะๆเลยส่วนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในเกมนะที่ต้องใช้เลยนะหนึ่งที่ต้องเตรียมคือระเบิดแบบเนี้ยคือผมเข้าใจนะผู้เล่นเริ่มแรกอ่ะยังไม่มีแบบสติ๊กบอมที่คว้างไปปุ๊บกดระเบิดกดตัว G ปุ๊บระเบิดอ่ะไม่มีแล้วเราก็เลยต้องดัดแปลงมาใช้ไอ้นี่แทนกดผิดเนี่ยเราก็มาใช้ไอ้นี่แทนมีไอ้นี่หนึ่งแล้วก็มีสไนเปอร์แบบโง่ๆสไนเปอร์เริ่มต้นอ่ะอีกหนึ่งกระบอกมาดูกันว่าเราจะใช้ทำยังไงก่อนอื่นเลยเราก็ต้องกด Escape ก่อนเนาะไปที่ออนไลน์ไปที่จ็อบเพจจ็อบตามเคยนะครับไปที่ Rockstar ไปที่ Mission เนี่ยครับมันก็จะมีแค่ Blow Up 1คือมันจะไม่มี Blow Up 2 Blow Up 3เพราะว่าตัวละครนี้เวลยังไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดเราก็เลือกกันที่ Blow Up 1แล้วก็กด Enter ไปเลยมาดูนะครับว่าจะได้ไหมอย่าลืมเอาไปที่ฮาร์ดซื้อกระสุนซื้อเกาะซื้อกระสุนนะโอเคแล้วก็ไปปิดตรงนี้ด้วยแล้วเราก็กดเพย์กดเพย์อีกหนึ่งครั้งอย่าลืมจับเวลานะครับต้องให้พอดีนะทีนาทีทีที่สิบผมกดแล้วนะเริ่มจับเวลาอ้าวรถจอดดีๆไอ้เวทอะไรหยาบซะงั้นขอโทษนะครับท่านผู้ชมมันเผลอหลุดปากภารกิจนี้เราไม่มีอะไรมากครับก็อย่างว่าเป็นภารกิจเบื้องต้นเนาะพื้นฐานของ Blow Up เลยก็คือเราต้องเรียงรถมันเป็นศิลปะอย่างนึงนะครับเราต้องเรียงรถให้แบบว่าคุ้มค่าระเบิดมากที่สุดอ่ะก็จะเรียงเป็นแถวละ4คันเหมือนเดิมเพื่อให้ระเบิดมันกระจายว่าแรงได้ทั่วถึงตอนนี้ผ่านไป50วิแล้วนะซึ่งจุดส่งภารกิจนี้มันอยู่ใกล้เราเลยไม่ต้องเร่งให้มันเร็วมากไปก็ได้ตอนนี้ผ่านไป1นาที3วิเลี้ยงพยายามให้มันชิดๆกันนะครับคือเลี้ยงให้มันไม่กระจายออกมาเนี่ยครับค่อยๆทำชิวๆตอนนี้แค่1นาทีครึ่งอยู่เลยลิมิตเราอยู่ที่4นาทีโอ้นี่ฝนในวิดีโอจะไม่ชัดนะครับเพราะว่าผมปรับไปที่ MP4 มันก็เลยคุณภาพภาพไม่ละเอียดเพราะว่าไฟที่ผม
ันก็ใกล้เต็มแล้วด้วยเนาะก็เลยทำให้คุณภาพวิดีโอที่อัดมันเลยดูไม่ค่อยจะละเอียดสักเท่าไหร่ก็ต้องเอื้อกับตามทรัพยากรเครื่องนะครับแล้วก็ถอยมาติดๆทีนี้ไคลแม็กซ์มันก็คือเราไม่มีระเบิดแบบว่ากดใช่ไหมติดระเบิดไว้หนึ่งลูกถ้ามีระเบิดแบบที่กดมันต้องวิว20ขึ้นไงถึงจะซื้อได้ทีนี้มันก็จะยากนิดนึงตรงที่ว่าเราไม่มีระเบิดกดใช้เราก็ต้องทำวิธีนี้แทนก็หยิบสไนเปอร์ขึ้นมาแล้วมันก็ซูมไม่ได้นะก็แล้วก็หนึ่งลูกที่เราติดระเบิดเราก็กดยิงไปเลยนี่ครับไม่มีอะไรมากง่ายๆระเบิด1ลูกลูกกระสุนสไนเปอร์1นัดระเบิดลูกแล้วไม่เกิน900ครับลงทุนครั้งนี้ก็ประมาณ900นิดๆแล้วก็ขับกลับไปสงครามกินอย่างใจเย็นตอนนี้เพิ่ง3นาที11วินครับเพิ่ง4นาทีเลยเนาะแป๊บเดียวเนี่ยจะถึงแล้วเราไม่ต้องรีบเลยสามวันที่25อยู่เลยเนี่ยเวลาชมเด็กเพื่อนแล้วก็อย่าเพิ่งเข้านะครับรอให้มัน4นาทีครับทีนี้อยู่ที่3นาทีครึ่ง3นาที38ก็นั่งรอ4นาที10วิประมาณนี้ครับคือราคาเกินสามนาที50 10วิประมาณนี้ไม่นานมีนาฬิกาเนี่ยมันจะช่วยได้นะตอนนี้4นาที6วิ4นาที10ละผมเข้าเลยนะมาดูกันนะครับว่าจะได้ค่าตอบแทนใกล้เคียงบวกอัพทูไหมแต่คนเวลน้อยนะอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจตัวเลือกหนึ่งที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองคนเดียวเนี่ยครับอยู่ที่ 9,360 ซึ่งต่างจากวับทูอยู่ประมาณ300กว่าคือก็ต่างกันไม่มากนะแต่ก็ทำง่ายกว่าด้วยใกล้กว่าด้วยก็เป็นตัวเลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนเวลน้อยเล่นคนเดียวไม่มีทีมหาเพื่อนเล่นยากหรือแบบว่าเวลาเล่นไม่ตรงกับใครอยากได้เงินก็เป็นตัวเลือกอีกตัวเลือกหนึ่งโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้หรือว่าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอปิดการเล่นให้ชมเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ